การครูเป็นศูนย์กลางให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางครูมีบทบาทส่งเสริมและดึงศักยภาพเด็กให้มีความมั่นใจนักที่จะตั้งคำถามค้นคว้าและคิดวิเคราะห์ 4. เปลี่ยนมาตรฐานการสร้างครูใหญ่และครูผู้สอนให้เป็นครูระดับโลกโดยเชิญครูที่มีคุณภาพจากทั่วโลกเข้าร่วมถ่ายทอด 5. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยรัฐเป็นการขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดผู้ปกครองชุมชนและเอกชนมีส่วนร่วมทั้งระดับท้องที่และระดับประเทศพร้อมจัดตั้งกองทุนโรงเรียนและการบริหารกองทุนที่โปร่งใส 6. เปลี่ยนจากสั่งเป็นรับและเอาใจใส่ปลูกฝังนักเรียนให้รับผิดชอบต่อส่วนรวมการบริการกับชุมชนเรียนรู้ปัญหาของส่วนรวมและศึกษาแนวทางที่จะแก้ไข 7. นำผู้เชี่ยวชาญการศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาถ่ายทอดกระบวนการการเรียนรู้สู่ระดับสากลแบบก้าวกระโดด 8. เปลี่ยนระบบการสอนภาษาอังกฤษเป็นการเรียนภาษาอังกฤษในทุกชั้นเรียนบนมีวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษรวมทั้งตำราเรียน 9. เปลี่ยนมหาวิทยาลัย